บ้างก็สวยจริงเคยมาไหมไม่เคยค่ะความตั้งใจที่จะผ่านแนนมาให้สิบพันวาก็เพราะว่าเป็นรีสอร์ทที่อยู่ในใจตลอดอยู่แล้วว่าใครๆผมเชื่อว่าถามใครไม่มีใครตอบว่าผมไม่อยากไปสิบพันวาหรือเราไม่อยากไปสิบพันวาหรอกก็เลยคิดว่าสถานที่ที่ใครๆก็อยากมางั้นเราพาเขามาแล้วกันเพราะเขาไม่เคยมาอะไรเงี้ยครับผมและใครจะรู้รักที่มีอยู่เก็บในใจมาแสนนานเก็บอยู่จนล้นใจก็เธอนั้นอยู่สูงสูงเกินไปไม่มีทางที่หัวใจจะได้พบฝากเขาไปลุยตื่นตั้งแต่เช้าบินมาไปลุยไปผจญภัยมาเราก็อยากให้เขาสบายใช่ไหมก็เลยพามารีแลกซ์ให้ไปสปาก่อนฟ้าคือแบบว่าอยู่บ้านเราไม่เห็นอย่างนี้นะเนี่ยคือเหตุผลที่แบบอยากให้มาสีพันวาทุกครั้งที่มาจะมีความสุขนะก็สำหรับดินเนอร์เนี่ยก็คือก็ขอพี่วานว่าให้ช่วยจัดแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้หน่อยให้อยู่ในห้องพักเราซึ่งปกติแล้วเนี่ยเอมาก็หรือเพื่อนๆมาก็ไม่เคยเห็นว่าเขาได้มีโอกาสได้ทำแบบนี้แต่ว่าพอเล่าให้พี่วานฟังพี่วานก็บอกอยากทำอะไรบอกเดี๋ยวจัดการให้ทุกอย่างเลยให้การเดทครั้งนี้ของเอมันแบบสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เออยากจะให้มันเป็นครับผมก็เลยออกมาเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ครับผม